ับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการส่องหุ้นครับช่วงนี้เราจะไปคุยกับคุณชอชติวงศ์เพชรไพศิษฐ์จากบริษัทไทยเควสครับคุณชอสวัสดีครับครับเกือบพี่เอกพิทยาครับเชิญเลยครับคุณชอครับครับวันนี้ก็เซตถือว่าเก่งนะครับในท้ายสุดก็สามารถหยิบขึ้นมาได้ประมาณ6จุดนะครับแต่ก็ตามเนี่ยถ้าดูตามสภาพของตลาดหุ้นต่างประเทศโดยเฉพาะเอเชียก็เห็นว่าก็มีส่วนใหญ่ก็ลบกันนะครับแต่นี้ก็ตามก็ยังมีของเกาหลีของฮ่องกงของไต้หวันที่บวกสลับยืนนะครับส่วนตลาดยุโรปเนี่ยต้องบอกว่าช่วงตอนฝั่งของเยอรมันกับฝรั่งเศสเนี่ยบวกอยู่เล็กน้อยนะครับแต่ก็ตามนะตอนที่จัดรายการตอนนี้เนี่ยดาวโจนส์ฟิวเจอร์เนี่ยบวกเยอรมัน61ลบอยู่ประมาณ61จุดนะครับเพราะฉะนั้นตัวดาวโจนส์เองเนี่ยตัวจริงต้องรู้เนี่ยแหละครับว่ามันจะบวกหรือลบกันแน่แต่ตอนนี้ดาวโจนส์ฟิวเจอร์เนี่ยบวกลบกันอยู่ประมาณ60จุดประมาณนะครับถ้าเรามาดูในเชิงกราฟของดาวโจนส์เองเนี่ยลักษณะเป็นอย่างไรนะครับดาวโจนส์ที่เราเห็นว่าตอนเช้าเห็นลบประมาณ60จุดเนี่ยถ้าเรามาไล่ดูกราฟดูเห็นว่านะครับมันเป็นการขึ้นไปชนแนวต้านของแก๊ปที่เปิดค้างไว้นะครับตรงใกล้ช่วงประมาณ 28-29 นะครับครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะภาพขึ้นเลยหน่อยครับภาพโอเคครับไม่ใช่ฮะภาพที่คุณชอส่งมาดิครับเป็นการขึ้นไปชนแก๊ปของดาวโจนส์นะครับที่เปิดค้างไว้แล้วก็มาชนแก๊ปไอ้ตรงใกล้ 28-29 ปั๊บมันเลยย่อมาให้เห็นแล้วมันก็ตามนะถ้าดูในเชิงของสัญญาณประเภทโอเวอร์บอทเนี่ยระยะสั้นของโต5วันนะครับก็จะพบว่ามันใกล้โอเวอร์บอทเช่นเดียวกันนะครับเมื่อวานนี้สโตคลาสสิก5วันเนี่ยของสโลเนี่ยขึ้นไปประมาณ74กว่านะครับหรือพูดในว่าอีกเดียวก็จะ80แล้วอีกเดียวก็จะโอเวอร์บอทแล้วนะครับก็เลยทำให้ไอ้ตัวของดาวโจนส์มีความเสี่ยงพอสมควรว่าถึงแม้มันจะขึ้นต่อไปอ่ะขึ้นต่ออีกไม่นานก็คงจะย่อหรือถ้าเกิดไม่ดีขึ้นมาเนี่ยอาจจะย่อเห็นวันพรุ่งนี้เลยก็เป็นได้นะครับซึ่งเดี๋ยวก็ดูสัญญาณกันต่อไปว่าดาวโจนส์จะฝืนกรอบขึ้นต่อไปหรือจะลงไปเลยหรือเปล่านะครับแต่ก็ตามจากดาวโจนส์เชื่อตอนนี้ไม่ถึงน่ากลัวมากนักเพราะว่าลบไม่มากนักนะครับลบประมาณ56จุดครับถ้ามาดูตัวของเส้นเด็กเองเนี่ยเส้นเด็กเองก็บอกนะครับว่ามันก็ใส่แรงดีดกลับของดาวโจนส์เนี่ยพยายามขึ้นตามดาวโจนส์ขึ้นมานะครับแต่ก็ตามเนี่ยการดีดกลับของเซ็ตเนี่ยความที่เซ็ตดาวโจนส์มันเป็นขาขึ้นนะตั้งเดวิกมันแต่เซ็ตเนี่ยมันเป็นขาลงครับดูกราฟเดวิกมัน MACD ใต้ศูนย์หมดนะครับทำให้การดีดกลับของเซ็ตเนี่ยอ่อนแรงกว่าดาวโจนส์เยอะซึ่งในล่าสุดเองเนี่ยก็ต้องถือว่ามีความพยายามที่จะขึ้นฝ่าแนวต้านขึ้นไปนะครับแล้วก็แนวต้านใกล้ๆเนี่ยที่มันตัวเนี้ยฝ่าไปได้ก็คือแนวต้านของค่าเฉลี่ย10วันแถว1320บวกลบโดยประมาณนะครับแล้วจริงๆแล้วแนวต้านมันมีขึ้นไปทีละ10จุดเลย1320 1330 1340 1350ครับที่แนวต้านเส้นค่าเฉลี่ยและรวมแนวต้านของยอดเดิมด้วยนะครับตรงเนี้ยทำให้การที่จะฝ่าขึ้นไปเลยเนี่ยมันจะมีความยากลำบากสมควรถ้าดาวโจนส์เกิดไม่ยอมขึ้นต่อถ้าดาวโจนส์ขึ้นต่อเนี่ยก็มีโอกาสเส้นจะฝ่าจะพยายามฝ่าไปได้ก็ตามดูค่อนข้างจะยากเลยครับว่าในระดับ1350เนี่ยถ้าขึ้นต่อไปเนี่ยมันน่าจะไปโอเวอร์บอทระยะสั้นของโซใกล้1350บวกลบโดยประมาณนะครับมันจะเป็นจุดที่มันโอเวอร์บอทในพอดีอาจจะมีการเริ่มย่ออีกครั้งแล้วเดี๋ยวต้องมาดูทีว่าถ้ามันขึ้นถึงจุดนั้นแล้วย่อเลยเป็นไงแต่จุดย่อที่ทำให้น่ากังวลคือการหลุดใต้1300บวกลบหรือจะเป็นฐานเดิมที่1290เนี่ยแต่ถ้าเกิดย่อจะหลุดแนวนั้นปั๊บเนี่ยอันตรายเลยเพราะว่ามันมีความพยายามที่จะหลุดใต้1300บวกลบเนี่ยมาหลายครั้งแล้วนะครับครั้งล่าสุดเนี่ยหลุดมาหน่อยแล้วก็เด้งกลับตอนนี้ก็กลายเป็นว่าไอ้1290เนี่ยกลายเป็นฐานล่าสุดละถ้าหลุด1290ลงมาปั๊บเนี่ยนี่ก็กลายนะครับว่ามันอาจจะลงต่อเนื่องลงมานะครับซึ่งการลงต่อเนื่องลงมาเนี่ยถ้าลงมาตามฟิโบนัชชีเองเนี่ยมันก็จะลงมาถึงระดับ1269หรือ1270โดยประมาณนะครับแล้วก็จริงๆแนวรับถัดไปที่เป็นฐานเก่าเขาอยู่แถว1250นะครับแล้วก็เป้าถัดไปเนี่ยโดยที่50เซนบอก1212แต่มันจะมีแนวรับของฐานเดิมอยู่ใกล้1200บวกลบโดยประมาณซึ่งอันนี้จะเป็นการค่อยๆตกลงมาทีนิดทีนิดถ้าหลุด1290นะครับครับถ้ามาดูเรื่องของต่างชาติกองทุนบ้างต่างชาติกองทุนเนี่ยตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับถ้าดูฝั่งซ้ายจะเห็นนะครับว่าเป็นต่างชาติต่างชาติไม่ต้องพูดถึงนะครับว่าตัวต่างชาติเองในสนามของต่างชาติเนี่ยยังหวังอะไรกับเขาไม่ได้นะครับถึงแม้วันนี้จะมีการซื้อกลับมาบ้าง300กว่าล้านก็ตามแต่ต่างชาติเองเนี่ยในระดับของคราฟเองเนี่ยมันเล่นอยู่ใต้ค่าเฉลี่ย10วันทั้งจะมากนะครับยังไม่มีระยะของการที่จะซื้อกลับยาวๆนะครับอย่างเช่นก็ซื้อสั้นๆนะครับและ NCD ของต่างชาติที่อยู่ใต้ศูนย์อยู่นะครับส่วนของกองทุนเองเนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่าในช่วงตั้งแต่สิงหาเป็นต้นมาเนี่ยกองทุนเนี่ยซื้อสลับขาย
ทำให้กราฟของกองทุนเองมี NCD ลงมาใต้ศูนย์เช่นเดียวกันกับต่างชาตินะครับซึ่งตอนนี้การซื้อกลับในช่วงวันสองวันนี้เนี่ยที่มันซื้อกลับมานะครับก็จะพบว่ากองทุนเนี่ยสามารถกลับมายืนเหนือค่าเฉลี่ย10วันได้แล้วแต่ก็ตามเนี่ยให้ระวังนิดนึงนะครับว่ากองทุนเองเนี่ยถ้าดาวโจนส์ไม่ถูกไล่ขึ้นเนี่ยกองทุนก็จะไม่ซื้อกลับครับถ้าเกิดดาวโจนส์เกิดลงหนักขึ้นมากองทุนมันจะขายนี่ต้องระวังนะครับดาวโจนส์ลงหนักเมื่อไหร่เสร็จกองทุนต้องขายออกมาแน่นะครับตอนนี้ก็ต้องลุ้นไปดูกองไอตัวดาวโจนส์ต้องขึ้นต่อเนื่องแล้วกองทุนจะซื้อต่อจนทั้งดันเก็ตให้กลับมายืนเหนืออย่างน้อยๆสุดถ้ามันจะพอจะดีขึ้นระดับหนึ่งคือให้พ้น1350เนี่ยเซ็ตก็จะดีกว่าเซ็ตขึ้นมาระดับหนึ่งก็เซ็ตอีกเมื่อ1350ได้เนี่ยเราจะไปเริ่มตรงแนวต้านถัดไปคือ1380 1390ได้จนทั้งแนวต้านสำคัญคือ1400บวกลบก็คือแนวต้านขยับ200วันนะครับที่มันพยายามจะฝ่าอะไรทีแต่ขึ้นไม่พ้นสักทีถ้ามาดูกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับกลุ่มแรกเรามาพูดถึงกลุ่มของเกษตรบ้างกลุ่มเกษตรเองซึ่งจริงๆเนี่ยหุ้นที่เป็นตัวนำก็คือหุ้นเกี่ยวกับยางนี่แหละนะครับเคยพบว่าในตอนนี้เนี่ยมันมีอาการของการที่ว่าเหมือนจะหมดแรงวิ่งออกข้างไซเวย์นะครับและการวิ่งออกข้างไซเวย์ของเขาเนี่ยตอนนี้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่ามันเริ่มอยู่ใต้ค่าเฉลี่ย10วัน25วันนะครับตอนนี้จุดสำคัญคือยางหลุดฐานประมาณ210ลงมาประมาณ210เนี่ยจะเป็นใกล้ๆฐานเดิมและใกล้ๆกับแนวรับค่าเฉลี่ย75วันนะครับถ้าลุด210ลงมาปั๊บเนี่ยภาพที่บอกว่าทรงๆไซเวย์เนี่ยมันกลายเป็นลงนะครับและลงแบบอาจจะเป็นภาพของหัวกับไหล่เห็นเลยนะครับถ้าลงแบบภาพเป็นไหล่หัวไหล่เนี่ยมันจะลงมาใกล้ๆกับแนวรับค่าเฉลี่ย200วันด้านล่างนะครับที่เห็นอยู่แถว190ถึง170เนี่ยนะครับแต่ก็การดูจากภาพของโซเนี่ยถ้ามันปรับลงมาหา210เนี่ยมันพอลุ้นการเด้งกลับได้ก็มีการลงมาหาใกล้ฐานเดิมแล้วรับ15วันด้วยมันอาจเกิดว่าโอ้โซของโซพอดีนะครับตรง210ซึ่งก็พอลุ้นกันที่จะเด้งกลับเราเห็นได้เหมือนกันครับตามมาดูกลุ่มค้าปลีกครับกลุ่มค้าปลีกเองเนี่ยถ้าดูภาพใหญ่เนี่ยทรงภาพใหญ่เนี่ยภาพหัวกับไหลหัวกลับนะครับซึ่งในภาพหัวกับไหลหัวกลับจริงเนี่ยเป็นภาพเหมือนจะเป็นจะขึ้นนะครับแต่ปรากฏว่าค่าปลีกแทนที่มันจะขึ้นไปเลยหลังที่มันสร้างไหลหัวและไหลครบเรียบร้อยเนี่ยมันยันไซเวย์เฉยๆเรียกว่าไอ้ไหลขวามือเนี่ยมันไม่ยอมจะทะลุเส้นคอในไหลขึ้นไปสักทีนะครับเป็นการว่าทรงไซเวย์มาตั้งนานแล้วนะครับแต่ก็ยังพอมีหวังอยู่นะครับเพราะว่ายังพอได้ถ้ามันเกิดพ้น37ขึ้นไปเนี่ยจะเป็นภาพหัวกับไหลหัวกลับได้นะครับแต่จะต้องระวังนะครับถ้ามันหลุดฐานล่างลงมาเนี่ยนะครับถ้าเราปัดเศษหน่อยคือหลุดประมาณ34,000ลงมาถ้าหลุด34,000ลงมาเนี่ยมันไม่ใช่เวลามันเลือกทางลงอันนั้นจะคลิกเลยนะครับจากที่มันเหมือนกับพยายามประคองตัวแล้วพอลุ้นหัวกับไหลหัวกลับได้ถ้าหลุด34,000ปั๊บมันจบเลยมันจะการขันลงทันทีนะครับซึ่งอันนี้ท่านติดตามต่อไปแต่ก็ตามตัดได้เท่ายังแกว่งอยู่ประมาณแถว34,000-35,000จนถึง37,000เนี่ยมันก็จะเป็นสถานการณ์ไซด์เวย์นะครับที่ยังพอมีกรอบเล่นรอบสั้นๆได้กับหุ้นบางตัวนะครับที่มันจะขึ้นในกลุ่มนี้อยู่ถ้ามาดูกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับกลุ่มนี้ต้องบอกนะครับว่าขึ้นมาแรงเลยนะครับจากเดิมทีเนี่ยที่ค่อยๆขึ้นมาตอนช่วงเดือนมีนาเมษานะครับจนกระทั่งเดือนพฤษภาเนี่ยก็พักตัวแล้ววิ่งออกข้างแล้วพอมาเดือนกรกฎาเนี่ยขึ้นแรงกว่าเสาธงเลยพอขึ้นเสาธงเสร็จแล้วมาสร้างขึ้นธงกันตอนเดือนสิงหาเนี่ยแหละครับและทำท่าที่จะขึ้นต่อด้วยเพราะล่าสุดเนี่ยที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยมันทะลุผืนธงด้านบนขึ้นไปนะครับแต่การทะลุผืนธงด้านบนขึ้นไปเนี่ยมันไปเจอว่ามันขึ้นมามากแล้วทำให้หุ้นในกลุ่มนี้เนี่ยที่เป็นตัวนำกลุ่มนี้ขึ้นเนี่ยมันขึ้นมาค่อนข้างมากเลยการเทขายทำกำไรทำให้มีแท่งแดงโผล่มาเราเห็นนะครับในเมื่อเมื่อวานนี้นะครับแต่ก็ตามวันนี้ก็ดีขึ้นหน่อยที่มีความสามารถที่มันสามารถตีกลับได้แล้วมันหยุดแนวรับค่าเฉลี่ย10วันลงมาแต่ก็ตามนะครับความที่มันไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยระวังนิดนึงว่าอย่าให้มันหลุดแนวรับสำคัญคือแนวรับค่าเฉลี่ย25วันลงมาตรง 1,900 นะครับถ้าหลุด 1,900 ลงมาเมื่อไหร่เนี่ยตรงสวยๆที่เป็นภาพธงขาขึ้นมันจะเปลี่ยนนะครับการธงล้มเหลวเลยทำให้มันพลิกทันทีเพราะถ้าหลุด 1,900 ลงมาปั๊บเนี่ยแนวรับ25วันหลุดปั๊บมันอาจทำให้การลงหนักเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าแนวรับถัดไปอยู่ลึกเลยนะครับถ้าลง1,900เมื่อไหร่เนี่ยนะครับมันมีโอกาสที่จะล่วงไปถึงนะครับ15วันแถว 1,500-1,600 ที่เราเห็นได้เหมือนกันนะครับมาดูกลุ่มอาหารบ้างครับกลุ่มอาหารก็มีทรงเป็นหัวเป็นไหลหัวไหลนะครับเป็นภาพหัวกับไหลหัวกลับเช่นเดียวกันนะครับแต่ทรงค่อนจะสวยหน่อยที่ว่ามันสามารถยืนเหนือขั้นเส้นทุกเส้นนะครับแต่ภาพของไหลที่ด้านขวาเนี่ยมันเป็นภาพการวิ่งข้างไซด์เวย์นะครับก็จะมีสระดิ้นยังพอรุ่นอยู่ว่ามันอาจจะเป็นภาพหัวกับไหล
ชนะเน็กไลน์ด้านบนขึ้นไปในอนาคตแล้ววิ่งตามเป้าของหัวได้ถ้าเซตเป็นขาขึ้นต่อไปได้นะครับส่วนแนวรับด้านล่างที่เป็นสำคัญก็คือไอ้ตัวแถวๆ12,000เนี่ย12,000บวกลบเนี่ยนะครับจะมีแนวรับใต้ฐานเดิมด้วยแล้วก็กลับแนวรับค่าเฉลี่ย75วันนะครับส่วนแนวรับสุดท้ายที่จะทำมันเกิดขึ้นผันเลยก็คือแนวรับ200วันเนี่ยจะลงมานะครับแนวรับ200วันอยู่ประมาณ11,784 นะครับถ้าหลุดตรงนี้ลงมาเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนทันทีจากที่มองว่าดูดีกลายจะดูได้ร้ายทันทีนะครับส่วนกรอบด้านบนเนี่ยถ้าสามารถขึ้นไปได้นี่นะครับก็คนประมาณ 12,700 ขึ้นไปเนี่ยมันก็จะเป็นผลดีว่าถ้าผ่านไปได้แล้วยืนได้อาจจะเป็นการขึ้นต่อเนื่องเป็นภาพบวกกับหลายตัวกลับได้ครับมาดูชุดกอร์ชีนะครับ IPT เองเนี่ยภาพมันแย่กว่านะครับแย่กว่ากลุ่มเมื่อสักครู่ถึงแม้จะเป็นภาพหัวกับไหลหัวกลับเหมือนกันแต่ภาพของเขาคือตอนที่ทำตัวเป็นไหลขวาเนี่ยมันลงลึกไปหน่อยนะครับมันลงลึกแล้วมีสถานที่ว่าซิกไซด์เวย์อยู่นานและการซิกไซด์ของเขาเนี่ยเป็นการซิกไซด์เวย์ที่เวลามันลงเนี่ยมันหลุดใต้ค่าเฉลี่ยทุกเส้นด้วยแต่พอมันดิ่งกลับก็ดิ่งกลับเนี่ยค่าเฉลี่ย10วัน25วันถึง5วันได้นะครับแล้วภาวะปัจจุบันของวันนี้เนี่ยมันเหมือนกับการเป็นชนแนวต้านค่าเฉลี่ยชุด10 25ถึง5วันไม่ผ่านแล้วย่อนะครับวันนี้ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ต้องลุ้นกันว่าพรุ่งนี้มันจะสามารถฝ่าแนวต้านค่าเฉลี่ย60วัน25วันไปได้ไหมเกือบถ้าผ่านแนวต้านชุด10 25เฉพาะอันได้เนี่ยต้องผ่านประมาณ143 144ขึ้นไปนะครับแต่ในส่วนของก้นหรือฐานเนี่ยอย่าให้หลุด139ถ้าหลุด139ลงมาด้านล่างเนี่ยภาพตรงๆไซด์เวย์ที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นขาลงทันทีนะครับเป็นขาลงชัดเจนทันทีก็เป็นกลุ่มที่ยังน่าหวาดเสียวพอสมควรนะครับมาดูกลุ่มปิโตบ้างครับกลุ่มปิโตเองเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่ถ้าดูทรงเดิมก็เป็นไหลหัวกับไหลหัวกับไหลหัวกลับเช่นเดียวกันนะครับแต่บาขวาก็เหมือนอาการคล้ายๆกับกลุ่มอื่นเลยคือว่าแทนที่มันจะขึ้นทะลุเน็กไลน์แถว900ขึ้นไปเนี่ยมันดันวิ่งออกข้างไซด์เวย์อยู่นานเลยนะครับอยู่ตั้งแต่มิถุนาแหละนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็สร้างกรอบอยู่ตรงไซด์เวย์คือตรงยอดประมาณ850นะครับแล้วตรงก้นเนี่ยอยู่ประมาณ740โดยประมาณก็เหมือนเดิมครับถ้าจะดีต้องผ่านยอด850ขึ้นไปให้ได้เนี่ยหรือถ้าจะแต่ว่านั้นคือผ่านตรงเส้นเล็กลายเส้นคอตรงประมาณ910ขึ้นไปได้เนี่ยก็คือจะคือแจ๋วและเลือกทางขึ้นชัดเจนแต่ถ้ามันเกิดขึ้นไปทางลงเนี่ยวันตรายนะครับฐานล่างสุดอยู่มัน740เยนหลุดนะครับถ้า740ลงไปพักเนี่ยภาพจับไซด์เวย์กลายเป็นลงทันทีแต่ก็ตามกลุ่มปิโตเนี่ยก็เนี่ยก็ตามก็ให้ไปดูอีกกับราคาน้ำมันโลกนะครับว่าราคาน้ำมันโลกจะไปขึ้นต่อได้ไหมถ้าราคาน้ำมันโลกจะไปขึ้นต่อเนี่ยกลุ่มนี้ก็ไม่ทรงก็ขึ้นแต่ถ้าขาลงลงขึ้นขาลงเมื่อไหร่เนี่ยกลุ่มนี้ก็อาจจะเสร็จเลยจากที่เซเวียจะเดินลงได้ครับมาดูกลุ่มของท่องเที่ยวนะครับท่องเที่ยวเองก็เป็นกลุ่มนึงที่ว่าพอมีข่าวเรื่องวัคซีนโควิดเมื่อไหร่เนี่ยนะครับมันก็ฟื้นตัวกลับขึ้นมานะครับแล้วตอนนี้เนี่ยถ้าดูตามทรงของกราฟแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างจะเก่งพอสมควรนะครับเพราะว่ามันขึ้นยืนเหนือค่าเฉลี่ย10-25วันได้แต่ล่าสุดขึ้นไปใกล้ๆนะตั้ง200วันไม่ผ่านและย่อลงมานะครับแล้วก็รูปทรงของมันคล้ายๆภาพไหลหัวและไหลหัวกลับด้วยหรือคนอาจจะมองภาพเคลื่อนหงายก็ได้นะครับมองได้ทั้งสองแบบเลยแต่ก็ตามถ้ามันจะขึ้นไปได้เนี่ยสิ่งที่ต้องเกิดในอนาคตอันใกล้คือมันต้องผ่าน410 420ไปได้คือผ่านแนวต้าน200วันขึ้นไปให้ได้นะครับเป็นแนวต้านชุดแรกนะครับแต่จะผ่าน200วันแถว410 420แล้วเนี่ยไอ้ตัวยอดเดิมเนี่ยใกล้ๆ430บวกลบเนี่ยถ้าผ่านตรงนี้ไปได้ก็ชนีและก็จะเป็นสัญญาณขาขึ้นที่ไร้แนวต้านทันทีนะครับแต่ก็ตามนะครับในกลุ่มท่องเที่ยวเองเราก็ทราบดีว่าในแง่การท่องเที่ยวจริงๆเนี่ยกว่ามันจะฟื้นจริงเนี่ยมันไม่เร็วขนาดนั้นนะครับจึงต้องระมัดระวังนิดนึงถ้าท่านไปไล่ซื้อหุ้นในกลุ่มนี้นะครับเพราะว่ามันขึ้นมาตามข่าวแต่ในแง่ของท่องเที่ยวจริงๆยังไม่มาง่ายๆนะครับเป็นไงว่าดูกราฟเนี่ยก็พอเล่นรอบได้แต่ต้องเล่นรอบด้วยความระมัดระวังเพราะว่าปัจจัยพื้นฐานจริงๆเนี่ยมันยังรายได้จริงยังไม่มานะครับครับดูกลุ่มขนส่งบ้างครับกลุ่มขนส่งเองเนี่ยก็มีการฟื้นตัวนะครับตอนฟื้นตัวมาวันนี้เนี่ยต่อที่นี้สักอาทิตย์กว่าวันนี้มันเริ่มสร้างฐานยกสูงนะครับแล้วยืนเหนือค่าเฉลี่ยทั้ง10วัน25วันได้แต่ก็การในช่วงสั้นเนี่ยมันมีปัญหาอย่างนึงคือไปชนแนวต้านค่าเฉลี่ย75วันพอดีพร้อมกับสัญญาณที่ใกล้โอวอตโตค่า10เนี่ยตลาด5วันเนี่ย79นะครับใกล้ตลาด10แล้วซึ่งจะว่ามันเป็นภาวะที่จะเกือบจะโอวอตแล้วใกล้แนวต้านด้วยโอกาสที่มันจะผ่านแนวต้านไอ้75วันแถว320-330เนี่ยไปเลยค่อนข้างจะบากขึ้นหนึ่งนะครับเพราะว่าเกิดสัญญาณโอเวอร์ตั้งแนวต้านอาจจะมีการย่อตัวถึงแม้จะผ่านไปได้อาจจะทรงตัวอยู่ได้ไม่นานนะครับหลังจากย่อตัวลงใหม่แต่จุดปลายของมันคือว่าถ้าย่อตัวมาแล้วเนี่ยมันดันหลุดแนวต้าน
หลุดแนวรับค่าเฉลี่ยทุกเส้นลงมาคือหลุดค่าเฉลี่ยทั้ง10วันที่5วันมาคือหลุดใต้305ลงมาเนี่ยมันจะเริ่มไม่สวยโดยเฉพาะยิ่งถ้ามันหลุดตรงฐานใกล้ๆ290ลงมาด้วยเนี่ยก็ยิ่งอันตรายนะครับกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่ยังต้องระมัดระวังอยู่นะครับถึงแม้ว่ามันมีการดีดกลับขึ้นมาบ้างก็ตามนะครับครับมาดูกลุ่มธนาคารนะครับกลุ่มธนาคารเองก็เป็นกลุ่มใหญ่ที่หลายท่านให้ความสนใจกันพอสมควรเลยนะครับแต่รูปทรงของธนาคารเองบอกเลยว่าไม่สวยนะครับดูจากกราฟเห็นว่ามันเป็นไหลหัวและไหลเป็นภาพไหลหัวและไหลหัวตั้งเนี่ยคือภาพที่บอกว่าตื่นจะลงนะครับเป็นสัญญาณค่อนข้างที่น่ากังวลเหมือนกันถ้าเกิดมันลงขึ้นมาแล้วหลุดใต้ฐานประมาณ280ลงมาเนี่ยมันจะเป็นภาพหัวกับไหลเลยนะครับแล้วลงอาจจะลงตามหัวหรือถ้าจะลงถึงเป้าของหัวที่ลึกกว่าที่เราเห็นเนี่ยมันอาจจะลงมาถึงฐานเก่าของโควิดเดิมที่เคยลงไว้ใต้ประมาณ235นะครับแต่ยังก็ตามเนี่ยถ้าใจที่ไม่หลุด260ลงมาเนี่ยภาพอาจจะดีหน่อยถึงว่าอาจเป็นการไซด์เวย์เราเห็นก็ได้นะครับแต่การไซด์เวย์ของตอนนี้กรอบล่างอยู่260กรอบบนนี่อยู่ประมาณสัก290ใกล้กับต้านใกล้กับยอดเดิมที่อยู่ใกล้แล้วก็ใกล้กับแนวต้าน75วันนะครับกลุ่มนี้จริงๆแล้วถ้าดูกราฟเดวิดมันคือพบนะครับว่าแนวโน้มใหญ่จริงๆเนี่ยระยะกลางและยาวเป็นฐานลงนะครับก็เลยเป็นกลุ่มที่ลำบากหน่อยว่ากว่าจะกลับจะขึ้นได้คงใช้เวลาครับมาดูกลุ่มของรับเหมาก่อสร้างนะครับรับเหมาก่อสร้างเองเนี่ยมันเป็นทรงถ้วยคว่ำเห็นชัดมากนะครับซึ่งอาการถ้วยคว่ำเนี่ยมันเป็นการของขาลงนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยมันทำท่าเหมือนกับเด้งกลับมาสร้างหุ่นถ้วยนะครับซึ่งถ้าสร้างหุ่นถ้วยจริงมันคงจะเด้งไม่พ้น60กับอย่างเก่งก็60หรือถ้าจะร้ายหน่อยอาจจะถึง60ด้วยอาจจะคล้ายๆกับแนวต้านสุดฟันอยู่58ก็จะย่อเป็นเป็นหุ่นถ้วยเราเห็นแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องระวังอยู่ว่าถ้าขึ้นไปชนแนวต้าน60บวกลบเล็กน้อยเนี่ยมีโอกาสสูงที่มันจะชนแนวต้านตรงนี้ด้วยผ่านและย่อลงมาใหม่นะครับเพราะว่ามันเป็นสัญญาณเด้งขึ้นแบบฐานลงซึ่งกรณีที่เขาหลุดฐานล่าสุดคือมันก็55บวกลบลงมาไปเป็นภาพหัวกับไหลไอ้โทษจะเป็นภาพถ้วยคว่ำที่มีหัวและอาจจะทำให้เกิดการลงต่อถ้ามันข้างซ้ายลงมาเนี่ยอาจจะลงที่ฐานมันลงมาที่ตัวเป้าประมาณแถว40-46ได้เลยนะครับกลุ่มพลังงานครับกลุ่มพลังงานเองเนี่ยในรูปทรงโดยรวมมันตอนนี้ไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าภาพของเขาเนี่ยท่านจะมองเป็นภาพ3ยอดใช่ไหมครับมี3ยอดเดี๋ยวที่มาแล้วตอนนี้ก็หลุดเส้นเน็กไลน์ลงไปแล้วนะครับแล้วเป้าของการลงมา3ยอดเนี่ยก็คือลงมาที่ประมาณ 18,500 โดยประมาณนะครับและตอนช่วงนี้ก็เป็นความพยายามที่เร่งกลับนะครับแต่การเร่งกลับเนี่ยก็ยังไม่สามารถจะผ่านแนวต้านแรกค่าเฉลี่ย10วันไปได้ซึ่งแนวต้านแรกอยู่ประมาณ 20,800 นิดๆนะครับตรงนี้จะเป็นแนวต้านแรกที่พยายามจะฝ่าจะได้ฝ่าไอ้ 28,000 นี้ไปได้เนี่ยอาจจะทำให้ตัวสัญญาณการลงแบบถ้วยคว่ำเนี่ยอาจจะการจะพยายามหลอกก็เป็นได้แต่ก็ตามถ้าจะให้มันมั่นใจจริงเนี่ยควรจะผ่านทั้งแนวต้าน10-25วันขึ้นไปให้หมดนะครับก็คือผ่านไปเหนือ21,600กว่าขึ้นไปให้ได้อย่างนั้นจะทำมีโอกาสจะได้การลงแบบไอตัว3ยอดเนี่ยหรือบางคนจะมองถ้วยคว่ำก็ได้นะครับก็จะถูกเป็นมองว่าเป็นการเกิดแพทเทิร์นแบบล้มเหลวนะครับหรือที่เรียกว่าไอเป้าที่เคยวัดว่าไอตรง11,800ก็อาจจะล้มเหลวไปเลยถ้าเขาสามารถจะผ่านขึ้นไปเหนือ 21,600 ขึ้นไปได้นะครับมาดูกลุ่มโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลเองต้องบอกนะครับว่าทรงก็ไม่ค่อยดีเช่นกันนะครับถ้าดูทรงท่านจะเห็นชัดเลยนะครับมันเป็นทุ่นคว่ำและเป็นทุ่นคว่ำที่เรียงแต่งเสียทุกเส้นด้วยนะครับมีความเสี่ยงเขาจะมากเลยที่ว่ามันมีโอกาสที่จะหลุดฐานได้นะครับตอนนี้อยู่ใกล้ๆกับฐานที่เป็นตัวถ้วยแล้วตอนนี้เหมือนจะสร้างหุ่นถ้วยอยู่นะครับซึ่งฐานที่ใกล้ๆตอนนี้เนี่ยอยู่ประมาณแถวใกล้4,465โดยประมาณนะครับหรือว่าปัจเจกว่า4,400ก็ได้ไอ้สุด4,400ก็ได้ถ้าหลุด4,400ลงมาเนี่ยมันอาจจะลงตามความสูงของถ้วยนะครับลงมาหา4,000ได้อันนี้ก็เป็นกรุ๊ปครับโรงพยาบาลต้องมัดระวังเช่นเดียวกันนะครับโดยรวมทั้งกลุ่มนี้ก็จะเป็นขาลงนะครับมาดูกลุ่มสื่อนะครับกลุ่มสื่อเนี่ยต้องบอกว่ามันแปลกมากเลยที่สามารถเล่นกลับได้อย่างรวดเร็วว่องไวนะครับทั้งที่กลุ่มสื่อเองเนี่ยเดิมทีเนี่ยมันเป็นขาลงค่อนข้างจะขาลงจัดเลยขึ้นสำหรับตั้งเดวิดมันแต่ตอนนี้กราฟระยะสั้นมันดีกลับค่อนข้างแรงเลยนะครับและการดีกลับระยะสั้นของเขาเนี่ยสามารถดีกลับไปเหนือยืนเหนือแค่10-25วันได้นะครับแล้วกำลังจะไปทดสอบแนวต้าน15วันและทดสอบแนวต้านของเส้นน้องขาลงที่ลากไว้แล้วก็จะมีแนวต้านใกล้42นะครับตอนนี้ก็ต้องลุ้นตรง42ครับว่าจะผ่านได้หรือไม่นะครับถ้าผ่าน42ไปได้เนี่ยนั่นหมายความว่ามันจะเล่นไปถึงแนวต้านระดับ200วันนั่นคือ44เลยนะครับแต่ก็ตามเนี่ยความที่ต้องบอกว่าปฏิฐานเองเนี่ยในกลุ่มนี้เองจริงๆไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะครับ
เราก็ต้องลุ้นหนักหน่อยว่าตรง42เนี่ยมันจะผ่านได้หรือเปล่าเพราะว่าจากดูจากกราฟแล้วเนี่ยถ้าขึ้นไปแถว42เนี่ยนะครับมันมีโอกาสที่ว่าอาจจะใกล้โอเวอร์บอทนะครับแต่เป็นการต้นแนวต้านซ้อมโอเวอร์บอทก็เป็นไปได้ดูข้างบาทครับข้างบาทเองเนี่ยจากเดิมทีนะครับถ้าเราดูตรงช่วงของเมษานะครับเมษาพฤษภาเป็นต้นมาเนี่ยมันเป็นการทิ่มหัวลงคือแข็งค่าตลอดซึ่งสอดคล้องกับการขึ้นของเซตนะครับเวลาข้างบาทแข็งค่าเนี่ยนะครับหรือทิ่มหัวลงเนี่ยตัวเซตมันจะขึ้นนะครับก็คือไงว่ารอบนี้ก็ตรงทฤษฎีเลยนะครับเซตจะขึ้นตั้งแต่เมษาเป็นต้นมาพฤษภาเนี่ยขึ้นตรงกับข้างบาทที่แข็งค่าต่อเนื่องและแน่นะครับก็ตรงกับเซตอีกเหมือนเดิมพอพวกขึ้นคืออ่อนค่ามิถุนาเนี่ยเริ่มอ่อนค่าครับพออ่อนค่าปั๊บเซตถึงตัวร่วงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยข้างบาทก็มีสามการสลับออกมาเป็นเพื่ออ่อนค่ามาหน่อยก็แข็งค่ามาใหม่แล้วมันก็มาช่วงอาทิตย์กว่ามานี้มันเริ่มพลิกเป็นการอ่อนค่าอีกครั้งนะครับซึ่งอ่อนการอ่อนค่าอีกครั้งของตัวเนี้ยเห็นช่วงรุ่นกันว่ามันจะอ่อนค่าต่อเนื่องหรือเปล่าแต่ช่วงที่เราเห็นการที่มันกลับมาแข็งค่าต่อเนื่องในช่วง2วันนี้ก็เป็นก้อนเกิดโอเวอร์ระยะสั้นของโตพอดีนะครับก็เลยมีการอ่อนค่าที่การที่หัวลงคือแข็งค่าลงมาสัก3วันเพื่อหายโอเวอร์แต่ก็ตามเนี่ยเดี๋ยวดูกันนะครับว่าถ้ามันจะตัดสินใจเลือกในการที่จะเป็นการอ่อนค่าต่อเนื่องเนี่ยมันจะขึ้นชนะยอดนะครับชนะยอดหรือกรอบบนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นกรอบอยู่ประมาณแถวๆใกล้31.8 ถ้ามันมีการที่ชี้ขึ้นอ่อนค่าจนพ้น 31.8 เมื่อไหร่เนี่ยนั่นคือชัดเจนแล้วว่ามันจะเลือกฝั่งของการที่จะอ่อนค่าต่อเนื่องไประยะกลางแต่ทางกลับกันนะครับถ้ามันทะลุตรงฐานล่างลงมาของตัวสามเหลี่ยมเนี่ยหรือทะลุใต้31ลงมาเนี่ยครับอันนั้นแหละจะเป็นการพลิกอีกทีคือมันจะจากที่มันเป็นสามเหลี่ยมอยู่ตอนนี้มันก็จะพลิกว่าจะเลือกฝั่งของการแข่งค่าต่อเนื่องต่อไปได้แล้วครับถ้ามันเป็นการแข่งค่าต่อเนื่องมันก็มีมันจะส่งผลดีต่อเซตแน่แต่ถ้าเขาเลือกเป็นการอ่อนค่าต่อเนื่องคือชี้ขึ้นทะลุ 31.8 ขึ้นไปเนี่ยระมัดระวังเซตที่ดีครับครับมาดูตัวน้ำมันโลกครับน้ำมันโลกนะครับเอทิคซัสเดือนนี้จะพบนะครับว่าเราตีเส้นเชื่อสายกระถางเชื่อมสุดยอดเนี่ยจะเห็นว่าถึงแม้ว่ามันจะแกว่งตัวแคบๆนะครับตอนแรกดูเหมือนจะไซด์เวย์แต่พอมาดูข้อจริงเนี่ยมันคือไซด์เวย์อัพนะครับมันค่อยๆซิกแซกขึ้นแต่ช้าๆนะครับซิกแซกขึ้นช้าๆตอนนี้ก็พยายามจะไต่ตัวขึ้นไปเพื่อจะแตะแนวต้านแถว45นะครับแต่ตอนนี้ก็คือปีขึ้นไปหา44แล้วก็กรอบบนแถว43 44แล้วย่อลงมาแต่ก็ยังเกาะอยู่ตรงในโน้มแน่ของกรอบของแนวขาขึ้นอยู่นะครับเกาะอยู่ตรงใกล้ๆแนวรับค่าเฉลี่ย10วันที่ผ่านตลอดถ้าดูตามกรอบมันแล้วเนี่ยก็อย่าได้หลุดประมาณ31ลงมาถ้าหลุดใต้31ลงมาเนี่ยคือจะกรอบล่างจะไม่ค่อยสวยเพราะว่าดูรูปทรงแล้วมันคล้ายเป็นลิ้นชี้ขึ้นนะครับถ้าหลุด31ถ้าหลุด41ลงมามันอาจจะไม่ดีเพราะว่าอย่างน้อยสุดการหลุด41ลงมาอาจจะทำให้เกิดราคามันโลกไหลมาที่ระดับ39ซึ่งเป็นแนวรับ15วันได้ส่วนไอ้39เนี่ยสำคัญที่สุดเลยถ้าหลุด39ปั๊บถ้าคนหลุดแนวรับก็จะถึงเส้นนะครับอันนี้คือพลิกเลยจากที่เติมทีเนี่ยตอนนี้มันใช้เวอัพเหมือนจะค่อยๆขึ้นเนี่ยมันจะพลิกไปลงที่หลุด39นะครับแต่ถ้าคน45ขึ้นไปจะสวยนะครับมันจะมีโอกาสจะขึ้นต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยถ้าคน45ได้มาดูทองคำบ้างทองคำนี่ยาวหน่อยนะครับต้องบอกว่าทองคำเองเนี่ยตอนที่มันตกมาเห็นแดงๆยาวๆนะครับตรงนี้ในช่วงของประมาณต้นเดือนสิงหาเนี่ยสาเหตุหลักที่มีช่วงต้นสิงหาที่ลงมาแดงยาวมากๆตกรุนแรงมากนะครับก็เพราะว่าในช่วงต้นสิงหาเกิดภาวะโอบอททั้งโซคัสติกไลท์ไอทั้งกราฟเดย์นะครับแล้วกราฟวีคแล้วก็กราฟมันเลยมันเซลบอทในทั้ง3สเกลนะครับทั้งเดย์วีคมันเลยตรงนี้ก็เป็นจุดสำคัญที่จะเตือนท่านในอนาคตเหมือนกันถ้าท่านเป็นคนดูกราฟนะอย่าลืมดูทองทั้งเดย์วิกมันเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดโอเวอร์บอททั้งเดย์วิกมัน3สเกลเมื่อไหร่จุดนั้นอาจเป็นจุดที่เกิดการตกแรงอีกครั้งนะครับแต่เนื้อตามนะครับในแง่ของการมองในโน้มระยะกลางและยาวเนี่ยทองเนี่ยมันจะคงเป็นขาขึ้นอยู่แต่เป็นขาขึ้นที่ถ้าเกิดว่าร้อนมากเมื่อไหร่มาจะแกว่งผันผวนอย่างรุนแรงอย่างที่เกิดขึ้นมาแล้วนะครับที่เราเห็นตอนช่วงต้นเดือนสิงหาถ้ามาดูตอนปัจจุบันแล้วปัจจุบันเป็นไงบ้างตอนปัจจุบันเนี่ยที่เราเห็นลงมาตอนนี้มันพยายามประคับประคองตัวอยู่ตรงใต้แนวรับค่าเฉลี่ย10สัปดาห์นะครับซึ่งอยู่ประมาณ1889กับ1886นะครับเป็นรับค่าเฉลี่ย10สัปดาห์ที่ประคองตัวอยู่นะครับซึ่งเคยรับอยู่เนี่ยเมื่อครั้งตกตอนต้นสิงหาเนี่ยก็รับอยู่ตรงรับค่าเฉลี่ย10สัปดาห์นั่นแหละตอนนี้ก็อย่าให้มันหลุด18ถ้ามันจะลงเนี่ยอย่าได้หลุด1886ลงมาถ้าหลุด1886ลงมาปั๊บเนี่ยโอ้มันจะลงลึกขึ้นเลยนะครับเพราะว่าถ้าหลุด1886ลงมาเนี่ยแนวรับถัดไปมาอยู่ใกล้กับ1860-1850คือแล้วค่าเฉลี่ย15วันนะครับส่วนกรณีถ้ามันจะพลิกเป็นขึ้นเนี่ยมันต้องขึ้นให้พ้นแนวต้านค่าเฉลี่ย10วัน25วันให้ได้นะครับ
ซึ่งเส้นบนของค่า70วัน25วันคืออยู่ประมาณ1962โดยประมาณถ้าพ้น1962ได้ปั๊บเนี่ยเราก็อาจจะลุ้นขึ้นไปหาไอ้ 2,000 ต้นๆครั้งที่เป็นตำแหน่งยอดเดิมฮะและยอดล่าสุดเนี่ยอยู่ใกล้ๆนะครับอยู่ประมาณ2015นะครับยังก็ตามทองก็ยังเป็นกลุ่มที่ยังน่าสนใจอยู่นะครับเป็นว่าจังหวะนะครับจังหวะในการเข้าออกที่ท่านต้องระมัดระวังนะครับว่าต้องดูจังหวะให้ดีในการเข้าออกโดยความยิ่งเนี่ยอย่าไปไล่ซื้อตอนโอเวอร์บล็อกมากๆแล้วกันนะครับแล้วดูนะรับไปดีว่าจะซื้อตรงรับตรงไหนนะครับถ้าให้มั่นใจหน่อยคือให้มีอาการว่าลงมาใกล้นะรับไหนเริ่มเด้งกลับตรงนั้นก็เป็นจุดที่น่าสนใจโดยความยิ่งตอนนี้เนี่ยในแง่ของตัวระยะสั้นนะครับโซคลาสิกมันเขาจะลงมาเยอะแล้วมันลงมาเกประมาณสัก21แล้วใกล้ที่โซแล้วเราคิดว่าอีกไม่นานนี้เนี่ยมันคงจะมีการเด้งกลับซึ่งตอนนี้แนวรับที่เล็งไว้ที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยที่อาจจะที่มีโอกาสที่เกิดประสบการณ์แนวรับก็คือแถว1889กับ1886นะครับครับครับสุดท้ายนี้นะครับฝากเรื่องของงานเรียนเรื่องเสียทุนให้ดูด้วยนักเทคนิคนะครับซึ่งตัวนี้ว่าเปิดมาเป็นขั้นสองรอบมันเป็นทั้งสองรอบเลยครับแล้วรอบนี้ก็มีคนสมัครพอสมควรแล้วก็คือใกล้จะเต็มเหมือนกันในรอบนี้ก็เป็นรอบแรกที่ปีนะครับก็คือจะสอนไปทางการมาที่3-4ตุลานะครับแต่ถ้าท่านสมัครนี้ตั้งแต่ก่อน5กันยานี้เราก็จะสอนเสริมฟรีให้ท่านเป็นคลาสพิเศษนะครับคือพื้นฐานสำหรับท่านที่ไม่เก่งกราฟหรือท่านไม่ค่อยเก่งกราฟหรือไม่เป็นกราฟเลยเนี่ยนะครับสามารถมาเรียนได้เราจะสอนเสริมฟรีแต่วันที่11, 18, และ 19กันยานะครับรวมทั้งหมดเนี่ยเป็นวันที่8เนี่ยสอนครึ่งวันวันที่19เนี่ยสอนเต็มวันนะครับแต่วันสอนเสริมเนี่ยอาจจะไม่มีอาหารและเครื่องดื่มนะครับเรียนที่มหาวิทยาลัยพลาซ่าเฟิร์นจิตชั้น18นะครับถ้าท่านสนใจเนี่ยสอบถามรายละเอียดที่ที่02-651-4747ต่อ789นะครับหรือจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook โชติวงศ์ก็ได้ครับใน Facebook โชติวงศ์ผมจะมีบทความเกี่ยวกับเรื่องหุ้นเรื่องกลุ่มสาจำเนี่ยนะครับอยู่ตลอดเกือบทุกวันนะครับครับชัดเจนฮะคุณชอครับสัปดาห์นี้ขอบคุณมากครับคุณชอครับครับสวัสดีครับชอโชติวงศ์เพชรไพศิษฐ์จากไทยเควสครับพักสักครู่ฮะช่วงหน้าจะกลับมาเปิดสายนะครับ026786761แล้วก็ตอบคำถามใน Facebook นะฮะ Facebook เอก Investment SAEK นะครับถามมาใต้ที่ไลฟ์สดอยู่ตอนนี้เลยนะครับเดี๋ยวตอบให้สักครู่กลับมาตอบคำถามครับ